สิ่งที่เรากำลังพูดมันคือกำลังทำความเข้าใจประเทศนี้มันคือการกำลังทลายเพดานและถอดสลักทุกตัวที่เป็นสิ่งค้ำยัน 2-3 หมื่นล้านเนี่ยอันนั้นคืองบโดยตรงแต่อย่าลืมว่าถึงวันสำคัญมาทีนึงโรงพยาบาลจะได้กี่โรงพยาบาลมาสร้างโรงเรียนจะได้กี่โรงเรียนมาสร้างถนนจะได้กี่เส้นเรากำลังถอดสลักที่มีชื่อว่าอันนี้ผมก็เพิ่งได้เรียนรู้ต้องพูดตามพูดถึงความเท่าเทียมทางเพศเพราะความเท่าเทียมทางเพศคืออีกหนึ่งสลักที่ค้ำความในคณะศิลปกรรมศาสตร์แต่วันนี้เขาบอกแล้วว่าการที่เขาเคยเป็นพี่วักในวันนั้นคือการคณะหนึ่งบอกคณะสีเขียวออกมายากมากกว่าจะตาสว่างในระดับที่ต้องบอกว่ามันช่างจ้าเหลือเกินเนี่ยมันยากมากบางกลุ่มไปเชิดชูเพื่อให้เป็นหน้าตาของโรงเรียนแต่เด็กอีกบางกลุ่มถึงความทิ้งไปเลยหรือเปล่าผมคือหนึ่งในแต่งเรียนความฉะนั้นเราทุกปีแหละแต่เริ่มม.5 ม.6 ทำไมแม่งมีแต่หัวข้อเดิมๆวะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดคำถามครับเราจะตาสว่างนี่ที่เราพูดต่อไปภายใต้อำนาจศักดินาที่กดทับเราอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ทางเขาจะอยู่ไม่ได้ขอพูดอย่าแท็กแม่งมาเลยมึงไม่อย่าโพสต์ดาวอย่าโพสต์ดาวเกิดผมชื่นชมพี่น้องฝั่งประชาธิปไตยอย่างน้อยชื่นชมผู้อาวุโสต่อป้าเสื้อแดงเขาสู้มาก่อนเราคนไหนที่ไม่หายก็ปล่อยไปนะครับอนิจจังวัฏฏังสุขขังโลเกสลิ่มตายเป็นสุขแก่โลกและสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปประชาชนขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองเลยครับพี่น้องทุกท่านและการชุมนุมของเราครับที่ของจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับพี่น้องเพราะทุกที่ต้องเป็นพื้นมึงวนพี่น้องมึงวนแต่วันนี้เขาบอกแล้วว่าการที่เขาเคยเป็นพี่วักในวันนั้นคือการคณะหนึ่งบอกคณะสีเขียวจะช่วยตีกันไรสู้เห็นบอยับเขาไปเสี้ยนะเขายามสู้ตีกันต่อให้มึงมาก่อนก็ไม่รับรองว่ามึงจะจบก่อนกูเพราะสิ่งที่เรากำลังพูดมันคือกำลังทำความเข้าใจประเทศนี้มันคือการกำลังทลายเพดานและถอดสลักทุกตัวที่เป็นสิ่ง